ราชกิจจาประกาศกำหนดสินค้าควบคุม5รายการมีผลทันทีราชกิจจาประกาศแล้วคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่5กำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม5รายการโดยที่มีผลทันทีวันที่26มกราคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บเชราชกิจจานุเสโกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่5พ.ศ. 2565เรื่องการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมลงนามโดยนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่1พ.ศ. 2564เรื่องการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมลงวันที่27มกราคมพ.ศ. 2564กำหนดสินค้าควบคุม4รายการและประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่8พ.ศ. 2564เรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมลงวันที่28มิถุนายนพ.ศ. 2564กำหนดสินค้าควบคุม46รายการและบริการควบคุม5รายการไปแล้วนั้นโดยที่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่1พ.ศ. 2564เรื่องการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมลงวันที่27มกราคมพ.ศ. 2564มีผลใช้บังคับเพียง1ปีและคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้พิจารณาทบทวนการใช้อำนาจดังกล่าวแล้วเห็นควรคงรายการสินค้าควบคุมจำนวน4รายการประกอบกับเห็นว่าสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จำเป็นต้องกำหนดให้ไก่เนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุมเพิ่มเติมเพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อราคาจำหน่ายหรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9 1และมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงออกประกาศดังต่อไปนี้ข้อ1ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา1ปีตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่ข้อ2ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่1พ.ศ. 2564เรื่องการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมลงวันที่27มกราคมพ.ศ. 2564ข้อ3ให้สินค้าดังต่อไปนี้เป็นสินค้าควบคุม1หน้ากากอนามัย2ใยสังเคราะห์โพไลโพรพิเลนสปูนบอลเพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย3ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือสีดเศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก5ไก่เนื้อไก่ทั้งนี้ประกาศณวันที่25มกราคมพ.ศ. 2565ราชกิจจาประกาศแล้วคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่5ชาวบ้านถวายชุดไทยเครื่องเส้นแม่ตะเคียนให้โชคแม่น3ตัวตรงเป๊ะชาวบ้านแห่2เลขแม่ตะเคียนคึกคักหลังงวดที่ผ่านมาให้โชค3ตัวตรงๆงวดนี้ไม่พลาดนำชุดไทยเครื่องเส้นสังเวยถวายพร้อมโรยแป้งขูดส่องหาตัวเลข24มกราคม2565ชาวบ้านแห่2เลขแม่ตะเคียนคึกคัก
ที่บริเวณหน้าวัดเยื้องคงคารามตำบลเทวราชอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองหลังงวดที่ผ่านมาชาวบ้านได้โชคเลขทูปเสียงทาย3ตัวตรงๆงวดนี้ไม่พลาดนำชุดไทยอาหารข้าวหวานเครื่องเส้นสังเวยถวายยกราบไหว้แก้บนพร้อมโรยแป้งขูดส่องหาตัวเลขที่บริเวณโคนต้นแม่ตะเคียนชาวบ้านส่วนใหญ่พบเห็นตรงกันว่าเป็นตัวเลข488และยังได้มีการจุดธูปเสียงทายได้ตัวเลข539นำไปเสียงดวงซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นมีแม่ตะเคียนขนาดใหญ่ขึ้นอยู่3ต้นต้นแรกเป็นแม่ตะเคียนตายพรายอายุกว่า100ปีขนาด2คนอกสูงกว่า20เมตรมีการตั้งศาลไว้ที่โคนต้นส่วนอีก2ต้นนั้นเป็นแม่ตะเคียนขนาดใหญ่สูงกว่า30เมตรขนาด2คนโอบอายุกว่า100ปีที่ยังคงแตกกิ่งก้านร่มเย็นในช่วงใกล้วันหวยออกจะมีชาวบ้านเดินทางมาขอโชคกันจำนวนมากหากสมหวังดังใจปรารถนาก็นำเครื่องเส้นสังเวยพร้อมชุดไทยสบายเฉียงมาถวายแก้บนและทำการโรยแป้งขูดส่องหาตัวเลขเพื่อนำไปเสี่ยงดวงต่อไป012กันยานัทแฮตทริกพาชบาแก้วถล่มอินโดยังมีลุ้นเข้ารอบน็อกเอาวันที่24มกราคม2565เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยที่สนามดีวายพาติวการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มบีนัดที่2ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียเกมแรกไทยแพ้ฟิลิปปินส์มา 0-1 ส่วนอินโดนีเซียแพ้ออสเตรเลียมา 0-18 โดยเกมนี้มิโยโอกาโมโตะเปลี่ยน11ตัวจริงยกชุดพร้อมใช้3กองหน้าต่างวัยอย่างพิษสมัยสอนสายธนีการแดงดากัญญานัทเชษฐบุตรเล่นร่วมกันเริ่มเกมมานาทีที่27ไทยมาได้ประตูขึ้นนำจากลูกเตะมุมที่วิไลพรบุตรด้วงเล่นสั้นให้จารุวรรณชัยรักเปิดให้กัญญานัทเชษฐบุตรหม่งเข้าไปให้ชบาแก้วนำก่อน 1-0และนาทีที่36ธนีการแดงดาหลุดขึ้นมาก่อนไหลให้กัญญานัทเชษฐบุตรล้มตัวยิงเข้าไปให้ไทยนำห่างอินโดนีเซียเป็น 2-0 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังไทยพยายามบุกอย่างหนักจนนาทีที่71ไทยมาได้ประตูนำห่างเป็น 3-0 จากจังหวะที่กัญญานัทเชษฐบุตรได้ลองยิงไกลด้วยขวาเข้าไปเป็นแฮตทริกนาทีที่76ไทยมาได้ประตูที่4จนได้จากจังหวะที่ปิรวดีมาคริสเปิดบอลยาวและบอลย้อยเข้าไปให้ไทยนำห่างเป็น 4-0 ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป 4-0 เก็บ3แต้มแรกและยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปส่วนผลอีกคู่ออสเตรเลียชนะฟิลิปปินส์ 4-0 ทำให้ออสเตรเลียผ่านเข้ารอบต่อไปในฐานะแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้ว1ทีมโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับออสเตรเลียที่สนามดีวายพาติวในวันที่27มกราคม2565เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน11 Sport Rai ชื่อ11ตัวจริงทีมชาติไทยดารุณีสอนเผ่า GK วิไลพรบุตรด้วงพิกุลเขื่อนเพชรกิรวดีมาคริสจารุวรรณชัยรักอุไรพรยงกุลธมรรัตน์อุดชัยสุนิสาสร้างไทยสงฆ์ศีพิสมัยสอนสายธนีการแดงดากัญญานัทเชษฐบุตร